สวัสดีค่ะแม่มริสอนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่มริสอนจะมาบอกวิธีการชำต้นแมงลักกิ่งแมงลักนะคะแม่มริสอนจะชำทั้งหมด2กระถางนะคะแม่มริสอนชอบวิธีเวลาปลูกแมงลักเนี่ยชอบวิธีการชำมากกว่าจะชำพร้อมกับใบหูเสือนะคะนี่ใบหูเสือบังเอิญใบหูเสือก็กินไม่ทันก็เลื้อยก็เอามาชำไว้หลายๆกระถางนะคะแม่มะลิสอนชำ2กระถางแมงลักหรือว่าต้นแมงลักนี้แม่มะลิสอนไม่ชอบที่จะเพาะด้วยเมล็ดมันโตช้าต้นแมงลักนี้จะโตช้าแล้วก็ปลูกยากค่ะปลูกยากโตช้าปลูกยากถ้าให้สังเกตนะคะแมงลักกระเพราโหระพาใบแมงลักต้นแมงลักนี้จะชำยากที่สุดก็คืออัตราการอยู่รอดยากแล้วก็อายุสั้นกว่าโหระพากับกระเพรานะคะกระเพรานี้ชำง่ายแล้วก็ชำแล้วก็อยู่ได้หลายปีกระเพรากับโหระพาแต่แมงลักต้นแมงลักนี้จะตายทุกปีต้องชำใหม่ทุกปีช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะการชำพืชผักสวนครัวการชำสมุนไพรนี้จะชำง่ายอากาศจะชุ่มชื่นสังเกตพื้นปูนไหมคะฝนตกค่ะแม่มะลิซ้อนชำพอชำปุ๊บก็จะทำให้อัตราการอยู่รอดจะเยอะแล้วก็จะงอกงามเพราะว่าอากาศจะร้อนชื้นในหน้าฝนนี่แม่รีซ้อนชำนะคะเริ่มติดดอกแล้วพอชำเกิดก็ติดดอกเพราะว่าเราชำจากกิ่งไม่ได้เพาะเมล็ดชำจากกิ่งนี้ได้กินเร็วค่ะพอเราชำติดปุ๊บประมาณ2อาทิตย์ก็เก็บกินได้แล้วนะคะกิ่งสำหรับใช้ในการชำแม่มริสอนจะซื้อมาจากตลาดเพราะว่าต้นพันธุ์ที่ชำเมื่อปีที่แล้วตายแล้วค่ะก็จะชำใหม่นี่ซื้อมาจากตลาดก็ไม่สวยเท่าไหร่เพราะว่าเราต้องเลือกกิ่งพันธุ์ที่แก่ๆกิ่งพันธุ์แก่ๆเลือกยังไงจะให้เดี๋ยวจะให้แม่มริสอนจะให้ดูนะคะนี่ต้องมีดอกผสมด้วยแมงลักกำนี้จะมีดอกด้วยนะคะเห็นดอกไหมคะเราก็ตัดยอดอ่อนพร้อมดอกไว้ทำกับข้าวเลยค่ะนี่ตัดออกเลยนะคะเอาไว้แกงเลียงกินกับขนมจีนหรือว่าใส่แกงส้มก็อร่อยนะคะเคยกินไหมแกงส้มใส่ใบแมงลักอร่อยหอมนะคะถ้าเราแกงจากปลาเนี่ยจะดับกลิ่นคาวปลาได้ดีใส่แกงส้มโดยเฉพาะแกงส้มปลาสดแล้วก็มีแกงส้มมะลุมมีมะลุมแกงใส่แล้วก็ใส่แบงใบแมงลักเข้าไปจะหอมอร่อยลองไปแกงดูนะคะสังเกตกิ่งชำไหมคะเนี่ยกิ่งชำจะค่อนข้างแก่นะคะแล้วไปซื้อมาจากตลาดเนี่ยก็เปื่อยแล้วเนี่ยบางใบนี้ก็เริ่มเปื่อยเริ่มดำแล้วขนาดซื้อวันแรกนะคะเนี่ยถ้าเราปลูกใส่กระถางชำใส่กระถางไว้เราก็จะได้กินสดๆนะคะนี่กิ่งชำนี้ก็พอได้นะคะเราก็เก็บยอดไว้ทำกับข้าวอันนี้เราไปชำกันแม่มะลิซ้อนใส่ถุงมือสีส้มนะคะมือเป็นแผลค่ะมือเป็นแผลด้านขวาไปลากกระถางฝนตกหนักนะคะกระถางล้มก็กระถางมังกรลากแล้วก็ดันเข้าฝาแล้วก็พูดเอามือก็เลยต้องใช้ถุงมือกระถางที่แม่มะลิซ้อนซื้อมานี้เป็นกระถางกว้าง8นิ้วแล้วรูใหญ่มากรูถี่มากเห็นไหมคะแม่มะลิซ้อนก็จะใส่หินไปแค่ 2-3 ก้อนไม่ใส่เยอะนะคะเพราะว่ากระถางรูเขากว้างใหญ่อยู่แล้วน้ำก็คงไม่ขังนะคะก็ใส่ก้อนใหญ่ไปก้อนหนึ่งก้อนเล็กไป2ก้อนแล้วก็ใส่ฟางเก่าเข้าไปแม่มะลิซ้อนมีฟางเก่านะคะ
ฟางเก่าตั้งแต่ต้นปีเดี๋ยวปีนี้ก็ไปเก็บฟางมาอีกนี่ก็จะใส่ดินที่แม่มะลิซ้อนปรุงไว้ดินที่แม่มะลิซ้อนปรุงไว้นะคะจะปลูกพืชได้ทุกชนิดปลูกพืชผักสวนครัวได้ทุกชนิดเดี๋ยวแม่มะลิซ้อนจะแปะลิงก์วิธีปรุงดินไว้ท้ายคลิปนี้นะคะวิธีปรุงดินจะแปะลิงก์ไว้ท้ายคลิปนี้วิธีปรุงดินของแม่มะลิซ้อนปลูกอะไรก็งามพืชผักแม่มะลิซ้อนงามทุกกระถางเลยนะคะเราก็ใส่ดินลงไปใส่ดินให้เหลือขอบปากกระถางไว้สักประมาณ2นิ้วเอาไว้เติมปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักไว้รดน้ำน้ำจะได้ไม่ล้นออกนะคะดินที่แม่มะลิซ้อนปรุงไว้นี่ก็ไม่ได้ฝนตกก็ไม่ได้หาอะไรคลุมไว้นะคะก็จะชุ่มนิดนึงก็เลยจะใส่กระถางแล้วก็ชำเลยแล้วก็รดน้ำครั้งเดียวเพราะว่าดินชุ่มอยู่แล้วถ้าดินไม่ค่อยชุ่มเท่าไหร่ก็ต้องรดน้ำก่อนชำนี่แม่มะลิซ้อนนะคะหาภาชนะปิดคู่ถังที่ไม่ดีน้ำฝนก็เลยกระเซ็นใส่หน่อยนึงก็ถือว่าเป็นการชุ่มชื้นในตัวไม่ต้องรดน้ำก่อนเดี๋ยวเราทำเลยนะคะก็เสียบลงไปเลยค่ะแม่มะลิซ้อนเสียบลงไปเลยชำค่อนข้างถี่นะคะ1กรัมเนี่ยจะชำ2กระถางเพราะว่ากิ่งอ่อนกิ่งเกศก็ชำผสมกันไปนะคะก็จะมีการตราการเกิดก็ไม่เต็ม 100% ก็เลยชำค่อนข้างถี่กิ่งนี้นะคะจะกิ่งใหญ่แล้วก็ดอกจะเยอะเพราะว่าแก่มากกว่ากิ่งอื่นบางกิ่งชำก็จะอ่อนเกินไปแต่ก็ชำค่ะชำลงไปซื้อเผื่องอกก็คืออัตราการงอกก็ไม่ 100% ก็ไม่เป็นไรแมงลักซื้อมามัดละ5บาท10บาทก็เอามาชำตัดยอดแช่ตู้เย็นไว้ทำอาหารกินเดี๋ยวแม่มะลิซ้อนนะคะมีกิ่งใบหูเสือด้วยนี่ชำร่วมกับใบหูเสือเลยค่ะเอาใบหูเสือมาชำด้วยเป็นใบหูเสือนี้ก็ถ้ากิ่งเขาเลื้อยกิ่งเขายาวเราก็หมั่นหักแล้วก็ชำใส่กระถางอื่นเพราะว่าอายุเขาจะไม่ยาวอายุจะสั้นแต่การชำเขาจะเกิดง่ายใบหูเสือแล้วชอบอยู่ในร่มชำเสร็จแล้วก็รดน้ำรดน้ำแล้วก็เอาไปวางไว้แถวชายคาบ้านที่แดดส่งไม่ถึงวางไว้ชายคาบ้านจะได้ผลดีกว่าวางไว้ใต้ร่มไม้นะคะเอาไว้วางไว้ชายคาบ้านประมาณ2อาทิตย์ก็จะเอาออกแดดได้ก็จะเจริญเติบโตโดนแดดโดนฝนได้เต็มที่นี่ก็จะเป็นใบแมงลักต้นแมงลักที่แม่มะลิซ้อนชำติดแล้วนะคะกำลังงามแล้วก็สามารถเก็บกินได้แล้วนะคะงามแล้วก็ออกดอกด้วยเนี่ยเห็นไหมคะเริ่มออกดอกตุ้มๆแล้วนะดอกของใบแมงลักนะคะก็อร่อยนะคะเอาไปใส่แกงอ่อมแม่มะลิซ้อนไม่ให้ดอกข้าวแก่นะคะพอขึ้นดอกอ่อนแม่มะลิซ้อนก็จะเก็บไปใส่แกงนะคะเอาไปใส่แกงไปกินคือขนมจีนดอกแมงลักดอกอ่อนๆนี้ก็อร่อยนี่เห็นไหมคะอัตราการงอกก็งอกเฉพาะกิ่งแก่นี้จะงอกได้เร็วนะคะนี่ใบหูเสือก็เกิดนะคะไม่ใช่อัตราการงอกอัตราการติดอัตราการเกิดนะคะกระถางนี้เกิดอยู่ 2-3 กิ่งกระถางนี้หลายกิ่งค่ะ 5-6 กิ่งนี่เก็บกินไปรอบนึงแล้วนะคะทราบวิธีการชำกิ่งแมงลักต้นแมงลักปีพ.ศ.2563แล้วนะคะหามาชำกันนะคะถ้าเรามาชำกินนะคะเราก็ได้เก็บกินสดๆหิวเมื่อไหร่ก็ไปเก็บกินในกระถางนะคะถ้าเขาตายเราก็ชำใหม่ใช้กิ่งในกระถางมาชำก็ได้ถ้ากิ่งเขาแก่แล้วหรือว่าเราจะไปซื้อ
กิ่งแมงลักที่ตลาดนะคะแล้วก็มาชำก็ได้นี่กิ่งนี้ก็ออกดอกนะคะนี่เห็นไหมคะออกดอกตูมดอกตูมของแมงลักนี้จะอร่อยนะคะค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าพบกันใหม่หากชอบก็กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้แม่มาริซอนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ